ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. สวัสดีค่ะก่อนอื่นที่จะทำนายดวงชะตาในราศีต่างๆมหาเดวีขอแนะนำกุเบมหายันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลกุเบมหายันตรานี้เปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลใครที่เป็นหนี้ภาระเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันไม่พอใช้หาทางออกในชีวิตไม่เจอการงานไม่ก้าวหน้าค้าขายไม่ขึ้นเสี่ยงโชคลุ้นหวยไม่เคยถูกอยากมีโชคลาภอยากจับเงินแสนเงินล้านอยากมีดวงเสี่ยงโชคอยากทำมาค้าขายดีอยากเจริญก้าวหน้าในการงานมหาเดวีพยากรยันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลบูชาไปจะมีเกณฑ์มีชีวิตที่ดีขึ้นดูดเงินดูดทองดูดโชคลาภนำพาความโชคดีร่ำรวยรุ่งเรืองเข้าหาทำมาค้าขายขึ้นไม่ติดขัดมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านเฮงจริงๆมีคนให้ความสนใจในการบูชาเยอะหากคุณสนใจสามารถติดต่อมหาเดวีพยากรณ์ได้ค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จสวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอ1ใน12ราศีประจำเดือนพฤษภาคมปี2562คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมจนถึง16สิงหาคม เพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขทุกก้าวเดินของชีวิตย่อมมีสุขคู่กับทุกข์เราทำอย่างไรเพื่อจะได้คงอยู่กับความสุขหรือทำอย่างไรเพื่อให้พ้นจากความทุกข์สร้างพลังใจให้กับตัวเองสัจจะวาจาการคิดดีทำดีปฏิบัติดีย่อมเป็นของคนดีอาจจะมาช้าบ้างสร้างพลังใจให้กับตัวเองนะคะก้าวผ่านพ้นไปให้ได้แล้วคุณจะรู้ว่าเมื่อคุณก้าวผ่านไปแล้วความภูมิใจในตัวเองมันมากแค่ไหนมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนที่ฟังคลิปวิดีโอนี้หรือที่ไม่ได้ฟังอยู่บนโลกใบนี้ขอพลังใจจากมหาเดวีให้ทุกคนได้รับค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีกรกฎประจำเดือนพฤษภาคมชาวราศีกรกฎจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศการเกี่ยวข้องนี้อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องงานหรือสิ่งรอบข้างที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันคุณจะได้โชคจากคนต่างชาติต่างภาษาเรื่องราวของเด็กเรื่องราวของบุตรบริวารหรือลูกน้องหรือลูกบุตรบริวารจะทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลคำว่าทุกข์อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงเสมอไปอาจจะทุกข์ด้วยความเป็นห่วงลูกห่วงบุตรห่วงบริวารช่วงระยะเวลานี้เรื่องราวของเด็กๆจะทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงความลับรั่วไหลหรือบางครั้งรถไฟชนกันการทะเลาะเบาะแว้งขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะคุณจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางไกลการเดินทางไกลต่างจังหวัดต่างประเทศเกณฑ์การเดินทางไกลเกี่ยวกับงานจะประสบความสำเร็จค่ะบางครั้งสิ่งที่หวังไม่ค่อยได้ดังใจหวังอะไรไว้ไม่เป็นดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคิดไว้แพลนไว้แต่สิ่งที่คุณคิดมันไม่เป็นดังใจแต่ไม่ใช่หมายความว่ามันจะผิดหวังให้มีสติอย่าวู่วามช้าๆเพราะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครอง
คุณมีองค์มหาเทวะมหาเทวีองค์พระศิวะองค์พระแม่อุมาคุ้มครองขอให้ชาวราศีกรกฎบูชาพระองค์แล้วขอพรสิ่งใดที่คุณขอพรจะประสบความสำเร็จเหนื่อยกับสิ่งรอบข้างเหนื่อยกับบริวารเหนื่อยกับเกณฑ์การงานแต่ความเหนื่อยการต่อสู้นั้นคุณจะมีชัยจิตใจอารมณ์ของคุณแปรปรวนมีเรื่องที่ต้องคิดต้องวิตกกังวลแต่สิ่งที่คุณทำไว้สิ่งที่คุณจัดการคุณจะประสบความสำเร็จคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวดีจากหญิงสูงวัยหญิงสูงวัยจะช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูกับตัวคุณคุณจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบทหารตำรวจหน่วยงานราชการที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันการงานของคุณจะประสบความสำเร็จเดือดซันขึ้นมาสิ่งที่คุณเหนื่อยสิ่งที่คุณลงทุนไว้คุณจะประสบความสำเร็จได้เงินเป็นกอบเป็นกำการงานเฮงๆปังๆเลยนะคะเดือดซันการเดินทางไกลต่างประเทศก็ค่อนข้างดีแต่เกณฑ์การเงินในช่วงระยะเวลานี้ไม่ค่อยเหลือเก็บมีมาจ่ายออกเหมือนมีภาระที่ต้องจ่ายออกไปแต่การเงินไม่ได้ติดขัดคุณจะได้โชคจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณคุณจะได้โชคจากคนผิวสองสีค่ะเรามาดูสรุปของชาวราศีกรกฎกันนะคะเกณฑ์การงานแม้จะเหนื่อยแม้จะไม่ได้ดังใจแต่มหาเทวีบอกไว้ได้เลยค่ะเดือดซันขึ้นคุณจะประสบความสำเร็จเกณฑ์การงานไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการเกณฑ์การงานของคุณจะประสบความสำเร็จเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแม้แรกๆมันอาจจะไม่ได้ดังใจแต่ตอนท้ายมันอาจจะดีขึ้นมันช่วงปลายเดือนก็จะประสบความสำเร็จค่ะเกณฑ์การงานผ่านพ้นคลี่คลายนะคะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปแต่คุณจะมีโชคจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนำโชคมาให้กับคุณไม่มีเกณฑ์การติดขัดเกี่ยวกับเกณฑ์การเงินเริ่มดีเกี่ยวกับเกณฑ์การเงินค่ะส่วนในเรื่องของความรักหากคุณมีคู่ที่อายุน้อยกว่าเขาอาจจะทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลแต่หากคุณมีคนคู่ที่สูงวัยกว่าเขาจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่ระมัดระวังไว้นะคะหากคุณมีคู่ที่อายุมากกว่าคุณจะมีโชคแต่หากคุณมีคู่ที่อายุน้อยกว่าเขาจะทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลและอาจจะได้เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาเกณฑ์ราศีกรกฎคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนที่รู้ใจเป็นคนต่างชาติแล้วคุณจะได้โชคจากคนคนนั้นค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลของคุณมีโชคพบความสุขความสำเร็จสุขภาพเพียงแค่ความอ่อนเพลียค่ะ